ตะกุยได้แบบทั้ง4ล้อพร้อมกันเลยเครื่องยนต์ V6 ตูดเป็ดนะครับหรือว่าเรียกว่าดักเทลปุ่มปรับชกมาให้ G-Force นะครับป้ายแดงนะครับขายอยู่ที่4,150,000ผมบอกเลยหันเกือบหันครึ่งไม้แล้วนะครับสวัสดีครับผมเต้นคุณหญิงนะครับวันนี้ผมก็มีรถขาโหดมาอีก1คันโอ้เดี๋ยวผมเอาแมสออกเดี๋ยวมันอุ้ยก็จะเป็น C Coupe นะครับแต่ว่าไม่ใช่ C Coupe ธรรมดาเป็น C43 นะครับผมใครเคยติดตามผมเคยทำคลิปคันนี้มาแล้วรอบหนึ่งเป็นสีเงินคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับจะเป็น C43 แท้นะครับให้กระจังหน้าเป็นแบบ Diamond Grille นะครับผมแล้วก็มีนี่โลโก้ AMG นะครับให้เห็นโดดเด่นเลยว่าคันนี้43แท้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดมาจากศูนย์เนี่ยครับถ้าไม่ใช่43นะครับจะไม่มีโลโก้ AMG ที่อยู่ข้างหน้า Diamond Grille อย่างนี้จะเป็น Diamond Grille ธรรมดานะครับกันชนข้างล่างนี้หรือว่าลิ้นล่างเนี้ยครับจะเป็นสีแบบเทาด้านๆ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น C250 คูเป้โฉมนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบโครเมียมสีออกเงินๆเงาๆนะครับไฟก็จะเป็นไฟตัวเต็มนะครับเป็น LED ILS นั่นเองนะครับมีไฟเดย์ไลท์อยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็ไฟขอทางนะครับก็จะเป็นเม็ดเพชรนี่ตรงนี้นะครับสวยงามมากลงตัวมากข้างๆของรถคันนี้นะครับแน่นอนเป็น C Coupe นะครับผมก็จะเป็นแบบ2ประตูนะครับแล้วก็เป็นเฟรมเลสมาให้ด้วยนะครับผมลวดลายที่เขาใช้นะครับจากโครเมียมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำมาให้นะครับแม็กที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นแม็ก AMG นะครับผมขนาดขอบ19นิ้วนะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวแบตของไบเทอร์โบมาให้ด้วยนะครับเป็นโฟเมติกเพราะว่าคันนี้จะเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับผมแล้วก็เป็นเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดเทียบกับ C250 คูเป้เนี่ยจะขับแค่2นะครับแล้วก็จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูข้างหลังต่อนะครับผมดีไซน์นะครับผมก็จะเหมือน C250 คูเป้เลยแต่จะมีนี่ตูดเป็ดนะครับหรือว่าเรียกว่าดักเทลขึ้นมาให้นะครับผมสวยงามขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับสีก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมท่อนะครับผมท่อก็จะเป็นท่อแบบท่อคู่นะครับแล้วก็จะมีดิฟฟิวเซอร์ก้านเล็กๆลงมาให้ด้วยนะครับผมสวยงามเลยนะครับเสียงก็จะออกเพราะๆนุ่มๆนะครับผมไม่ได้แบบลั่นทุ่งอะไรขนาดนั้นถ้าลั่นเดี๋ยวเจอในคลิปหน้าผมมีอีกคันนึงอันนั้นลั่นแน่นอนนะครับฝาท้ายนะครับผมถ้าสตาร์ทรถอยู่เนี่ยก็ต้องเปิดจากข้างในเท่านั้นก็สามารถจุของได้ค่อนข้างแน่นเลยถึงเป็นตัวพิเศษขึ้นมานะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีกลไกหรือว่ามีอะไรข้างหลังที่มันทำให้ใส่ของได้น้อยลงนะครับรถบางคันขึ้นมาเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีวางนู่นวางฟิววางอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี้ไม่เลยอันนี้ก็จะเป็นไซส์แบบปกติใส่ของได้ปกติเลยแล้วสามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับดึงสลักนี้มาเราก็สามารถพับเบาะวางของได้สบายๆเลยตอนนี้ฝาท้ายที่ดูมันเตี้ยๆไม่ใช่ว่าอะไรเขาเซตให้เป็นแบบฝาท้ายเปิดแค่ครึ่งเดียวเราสามารถเปิดเต็มได้นะครับผมก็ไปเซตจากข้างในได้เลยนะครับฝาท้ายอันนี้จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับผมสามารถเปิดปิดไฟฟ้าได้เลยนะครับตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับเลยเตะเปิดไม่ได้นะครับถ้ารถดับเนี่ยเรามาเนี่ยการเปิดฝาท้ายนี้นะครับจากข้างนอกเนี่ยมีอยู่2ทาง1คือกุญแจ2คือเตะเปิดนั่นเองนะครับผมไม่สามารถกดโลโก้ดันขึ้นมาไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ผมว่าเป็นข้อเสียนิดๆนะครับผมที่ C Coupe เนี่ยทำไมไม่มีแบบปุ่มหรืออะไรสักอย่างที่ว่ามันกดหรืออะไรอย่างเงี้ยจากตัวรถแล้วเปิดขึ้นได้นี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับพระเอกของเราจะอยู่ที่เครื่องยนต์เลยสำหรับคันนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกคือมันเป็นขับ4นะครับข้อดีของขับ4กับ2เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันนะครับอย่างขับ4เนี่ยจะเน้นการออกตัวมากกว่าเพราะมันตะกุยได้แบบทั้ง4ล้อพร้อมกันเลยการออกตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีการล้อฟรีนะครับแต่เวลาเราจะเน้นดิฟหรือว่าจะเข้าโค้งแบบเอาสนุกเหมือนรถแบบใส่ไปสามารถอันนั้นอ่ะต้องขับเป็นแบบล้อหลังนะครับผมเพื่อจะให้ทำการดิฟได้แต่ถ้าเป็นรถขับล้อ4เนี่ยจะเน้นความเร็วมากกว่านะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับ 3,000 ไบเทอร์โบนะครับผมเป็นเครื่อง V6 กันเลยทีเดียวและให้ความแรงมาทั้งหมด360ม้าอันนี้คือแต่กำเนิดจากศูนย์มาเลยถ้าเอาไปดูนู่นนี่นั่นนี่ทะลุ400สบายๆเลยนะครับเกียร์นะครับให้มาเป็นแบบเกียร์9สปีดนะครับผมเป็น 9G โทนิกนั่นเองแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองของคันนี้ก็อยู่ประมาณ9โลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์สเปคเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าชมภายในเนี่ยมันจะมีแตกต่างอะไรบ้างนะครับอ้อมีอีกนิดนึงนะครับก็คือกระจกมองข้างนะครับผมก็จะเป็นสีดำนะครับผมว่าปกติแล้วถ้าเกิดเป็น C250 ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเข้ามาข้างในกลิ่นอายนะครับผมก็จะไม่ได้แตกต่างกับ C Coupe มากเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีคอนโซลที่จะเป็นลายเคฟลาร์นะครับผมแล้วก็จะเป็นเคฟลาร์แท้นะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับสวยงามมากๆนะครับพวงมาลัยเหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะครับแดชบอร์ดทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแต่ออปชันที่มันจะมีแตกต่างเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับฟังก์ชันของ C43 Coupe นะครับผม
จะมีโช๊คนะครับเป็นปุ่มปรับโช๊คมาให้นะครับคันนี้จะไม่ใช่โช๊คถุงลมนะจะเป็นแค่โช๊คไฟฟ้าแต่ว่าสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับทั้งหมด3ระดับนะครับธรรมดาระดับที่1แล้วก็ระดับที่2นั่นเองแล้วก็จะมีปุ่ม M นะครับแล้วเป็นเฟืองเนี่ยก็คือใช้เล่นเกียร์แบบอัตโนมัติเอ้ยไม่ใช่เล่นเกียร์แบบอัตโนมือดีกว่าเพราะมันเป็น paddle shift นะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็น C250 Coupe เนี่ยเวลาเราเข้าเป็นโหมดสปอร์ตเวลาเราเล่น paddle shift เนี่ยมันยังมีคำว่าออโต้เข้ามาช่วยอยู่แต่ถ้าเกิดเราเข้า M อันนี้แล้วนะครับผมถ้าเราไม่ชิฟเกียร์ขึ้นหรือว่าชิฟเกียร์ลงเนี่ยรอบเครื่องมันก็จะอยู่ตามเกียร์นั้นๆเลยนะครับไม่ออโต้เข้ามาให้เหมือนเจ้า C250 Coupe นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนี่ Dynamic Select มีเหมือนกันนะครับผมมีก็จะมีทั้งหมด5โหมดนะครับผมก็จะมี Eco Comfort Sport Sport Plus แล้วก็ Individual นั่นเองนะครับสำหรับหน้าจอ C43 คันนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าจอเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับผมยังไม่ถึงโฉมปัจจุบันนะครับปัจจุบันจะเป็นอันยาวและซึ่งเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็ไม่ได้เก่าอย่างที่คิดนะครับผมเพราะว่ายังสามารถรองรับได้ทุกอย่างนะครับผมที่เวอร์ชันใหม่มีอาจจะมีแค่ Apple CarPlay นะครับหรือ Android Auto ที่ไม่มีแต่ที่เหลือก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเลย Entertainment System ของคันนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งแผ่น FM AM นะครับ USB 2ช่องนะครับ SD card นะครับผม Bluetooth นะครับก็ครบคันในสิ่งที่เราต้องการใช้แน่นอนนะครับฟังก์ชันตัวจอนะครับผมก็จะเหมือนคันที่ผมเคยรีวิวไปนะครับคันนี้ก็จะมีฟังก์ชันกล้อง360องศาให้ด้วยโซนลงมาข้างล่างก็จะเป็น Air นะครับผม Air ก็ไม่มีมากนะครับตามเบสิกเลย Dual Climate Control นะครับปรับอุณหภูมิ2ฝั่งครบคำสำหรับแอร์แน่นอนนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะครับผมแล้วก็จะเป็นปุ่มช็อตคัททั้งหลายแหละปุ่มข้างล่างนี้ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแทนที่เราจะหมุนๆตรงนี้เราก็กดตรงข้างล่างได้เลยนะครับผมก็จะสะดวกรวดเร็วง่ายดายต่อการกดนั่นเองนะครับผมที่ใส่ CD ก็อยู่ตรงนี้นะแอบอยู่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคือเกียร์ของเบนซ์เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่เกียร์ของผมอะไรแล้วตรงนี้นะครับผมก็สามารถวางของได้นะครับต่อมานะครับที่รองแขนเปิดมาก็จะมี USB 2ช่องให้นะครับหน้าจอเรือนไมค์ของ C43 Coupe เนี่ยก็จะไม่เหมือน C250 Coupe เพราะว่าเขาจะเล่นฟังก์ชันภายในนะครับอย่างเช่นพวกเรือนไมค์เนี่ยก็จะเล่นฟอนต์คนละแบบนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ AMG อยู่ที่รอบเครื่องให้เห็นด้วยนะครับก็จะทำให้ดูสปอร์ตขึ้นและดูมีเอกลักษณ์ใน C43 มากขึ้นนะครับฟังก์ชันหน้าจอนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับแต่ว่าโหมดที่เพิ่มเติมมาก็คือโหมด AMG นั่นเองนะครับมันจะวัดค่าได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่น GeForce นะครับเบาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัว Memory Package นะครับผมแล้วก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบ High End เลยก็คือเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ข้างๆปุ่มปรับเบาะเนี่ยก็จะเห็นเป็นอีกปุ่มนึงนะครับผมก็คือปุ่มเบาะอุ่นนั่นเองนะครับบ้านเราก็คงไม่ได้ใช้คันนี้ก็จะมีหลังคาแก้วมาให้ด้วยก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกว่าปิดแล้วยังร้อนอยู่นะครับผมเราก็จะมีผ้าอีกชั้นนึงนะครับผมปึ๊บปิดขึ้นมาให้เรารู้สึกเย็นขึ้นนั่นเองนะครับอีกเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็คือสายเบลอันนี้นะครับเพราะว่าสายเบลใน C43 เนี่ยจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับก็สำหรับ C Coupe คันนี้นะครับผมเห็นเป็น2ประตูนะครับแต่ว่าเป็น4ที่นั่งนั่นเองนะครับซึ่งที่นั่งข้างหลังเนี่ยมาเข้าก่อนเข้าไม่ยากมากเข้าไม่ยากมากถือว่าโอเคผ่านในระดับนึงนะครับแต่ถ้าเอาลงมาแล้วเนี่ยนั่งได้ไหมรอดูอันนี้มันจะเบาะเนี่ยมันจะเป็นเบาะไฟฟ้าซึ่งมันก็จะกลับมาอยู่ในสภาพที่เรานั่งเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมเมื่อกี้เห็นแล้วคือขาเนี่ยอาจจะติดนิดนึงหัวนะครับผมก็ติดไปปลายหัวผมแล้วนะครับแต่ว่าโอเวอร์ออลถือว่านั่งได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นมีเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์มาให้นะครับเบลสีแดงเหมือนกันแล้วก็จะมีแอร์มาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีข้อเสียของผมในคันนี้ที่ผมเคยทำ E300 Coupe ไปเนี่ยสำหรับคันนี้ข้อเสียของผมที่เห็นได้ชัดเลยก็คือกระจกข้างๆเนี่ยมันเล็กมากนะครับผมมันมองไม่เห็นอะไรมันก็เลยจะรู้สึกอึดอัดถ้าคนเปิดหลังคาแก้วไว้เนี่ยคือเปิดผ้าไว้เนี่ยอย่างน้อยคนข้างหลังได้เห็นข้างนอกมันก็จะไม่รู้สึกอึดอัดคือส่วนตัวผมเองผมไม่ชอบพื้นที่นี่มันแน่นๆมันอึดอัดอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วผมโอเคนะสำหรับคันนี้แล้วการเข้าออกเนี่ยผมว่าเบนซ์อะทำมาโอเคเลยเพราะว่าการมุดเข้าออกของผมเนี่ยถ้าเป็นคันอื่นอาจจะเห็นแล้วผมจะทุรักทุเลแต่คันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับถึงช่วงเวลาขายรถของผมแล้วนะครับ C43 AMG Coupe คันนี้นะครับผมก็จะเป็นรถปี2018นะครับผมวอร์แรนตี้ก็19 20 21นะครับถึงปี2021ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับไมล์วิ่งมาแล้ว 11,000 กว่าโลนะครับผมตอนป้ายแดงนะครับขายอยู่ที่ 4,150,000 ผมบอกเลยหันเกือบหันครึ่งไม้แล้วนะครับคันนี้ผมขายอยู่แค่ 2,890,000 บาทเท่านั้นนะครับคุณได้เครื่องยนต์ที่เป็น V6 ไปครองได้รถที่เป็นขับ4ไปครองแล้วเป็น43 AMG นะครับผมบอกเลยว่า 2,890,000 เนี่ยไม่แพงแน่นอนเพราะตอนนี้ถ้าเกิดในตลาดนะครับ C250 Coupe ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านกลางนะครับผมเพิ่มเงินขึ้นมาอีกแค่ไม่กี่แสนอ่ะคุณได้ตัว43ไปแล้วนะครับผม
ใครที่หาอยู่อยากได้รถคูเป้แรงๆนั่งสบายๆนั่ง4คนเอาไปเที่ยวกับเพื่อนได้คันนี้ผมแนะนำเลยนะครับใครที่สนใจรถคันนี้แต่ไม่อยากออกมาจากบ้านนะครับเพราะตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านนะครับโทรมาผมได้เดี๋ยวไปหาถึงบ้านเลยก่อนไปนะครับผมก็จะมีฉีดฆ่าเชื้อนะครับผมมีฉีดฆ่าเชื้อทั้งในทั้งนอกนะครับผมเพื่อการันตีในคุณภาพของรถแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดแน่นอนนะครับไปผมก็จะมีชุดเชิ้ตแมสของผมไปเรียบร้อยแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้คันนี้จริงๆนะครับแล้วไม่อยากออกโทรมาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ